ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esports แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวสวัสดีครับเช่นเหมือนเมื่อวานครับดีไวเฮ้ยไม่ใช่เวลาโอ้เปิดรายการใส่ซะแล้วอ่ะวันนี้เรายังต่อกันอีกวันนึงครับกับ PUBG Watch Party และนี่คือสุดท้ายแล้วส่งท้ายปีชิงแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้วันสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดคือบุรีรัมย์ประเทศเราครับตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตารางให้ดูซึ่งวันนี้เราจะใช้ทีมเดิมนะเราไม่มีการแต่งทีมใหม่นะฮะนี่คือทีมเอ็กซิเดนต์เอ็กซิเดนต์อยู่ตรงนี้ครับ The Best ครับผมพร้อมไหมพี่กิจกรรมแรกอันนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะกับพวกนักกีฬาไม่พร้อมเลยไม่พร้อมไม่ได้แล้วเราเล่นเกมยิงแบบนี้เราก็ต้องมีฝีมือทางการยิงปืนถูกไหมเฮ้ยฉะนั้นเกมแรกกิจกรรมแรกที่จะเปิดให้ทั้ง2ทีมล่าแต้มครับคือการยิงกระป๋องครับพี่เคยยิงกระป๋องกันไหมฮะงานวัดยิงกระป๋องงานวัดพี่มองไปทางนั้นมันจะมีกระป๋องเรียงอยู่ที่เราเคยไปยิงกระป๋องแล้วก็เอาตุ๊กตาไปจีบสาวอ่ะเคยยิงตุ๊กตาแน่นๆแต่ไม่เคยได้ตุ๊กตาไปให้เลือกผู้แทนมาแค่2คนเท่านั้นตัวแทน2คนใช่ตัวแทนแต่ละคนจะมีกระสุนแค่2นัดเท่านั้นถูกต้องครับกระป๋องล้ม1กระป๋องก็คือ1แต้มมีทั้งหมด20กระป๋องแต่ถ้าคุณยิงเปี้ยงออกไปแล้วกระป๋องมันทำท่าจะล้มนะมันหล่นออกมาแล้วนะแต่มันดันตีลังกามาตั้งเนี่ยไม่นับนะครับครับตรงนี้ไม่นับอ่ะต้องล้มเท่านั้นต้องล้มเราเลือกตัวแทนกันก่อนมั้ยเอาล่ะครับผมฝั่งนู้นได้ตัวแทนฝั่งนู้นได้ตัวแทนยังของผมได้แล้วพี่บอยพี่เป็ดโอเคถ้างั้นพร้อมเลยมั้ยมันไปเลยไปครับผมนั่งมาอยู่ที่การใส่เป็ดลุยเป็ดลุยเลยเอาละครับทีม A ครับไม้แรกฮะ Duckman SLR ชอบ Number 2ครับท่านผู้ชมตั้งศูนย์ปืนขึ้นมาเข้าวงต่างเฮ้ยมิ้วเนี่ยคนเนี่ยเล็งมาครับทิศทางลม260องศาหนึ่งนัดเฮ้ยไปแล้วครับเจ็บเลยโอ้ยกระป๋องมี20กระป๋องดูยิงจนขอบทำไมไปนู่นได้วะถือว่าแมนไปกินจนกรอบเล่นทำไมกระสุนมันไปนู่นได้ไงอันนี้เรามึงเล็งต่ำไปเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไม่เล็งให้สุดมึงอยู่ทีมกูไอ้เนี่ยท่านไม่โดนเรื่องมันเวลาลงน้ำเนี่ยใช่แล้วคือไปช่วยเขาด้วยไงซีเรียสไม่ลงน้ำไม่สนุกอ่ะกูบอกเลยวันนี้เล็งสูงหน่อยเล็งสูงหน่อยเออเฮ้ยไอ้น้องชาย12กระป๋องได้3กองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเราไม่งั้นแหละพวกเอิร์นพูดถึงแล้วกี่แต้มเดี๋ยวรอดูทีเดียวไอ้คนพูดอ่ะรอดูทีเดียวรอดูทีเดียวมันรอได้ไงวะโอ้เห็นมันชักแล้วเข้าหน้ามั้ยเนี่ยเฮ้ยไปดูลูกหัวกระสุนนี่ดีโอเคได้อยู่ได้ครับนี่โอเคเก็บให้หมดเลยเป็ดเก็บให้หมดใช่แต่ไปไม่ใช่ไม่เนี่ยมึงสแปร์เก็บสแปร์เก็บสแปร์ดินัดที่3นัดสุดท้ายของเป็ดดักแมนครับได้เชียวเป็ดเดียวเป็ดเดียวเป็ดเดียว5กระป๋องพี่เอาล่ะยิงต่อยิงต่อเลยไม่ต้องใหม่ครับกูตอดมาเก็บไปหมดอ่ะพอให้นะเฮ้ย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 เอาแล้วนักกีฬาสวอตย่อมมีการคำนวณตลอดเวลานะฮะว้าวเฮ้ยไม่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 แม่งไม่เห็นในกระป๋องนั้นด้วยวะพี่ทีมงานแกยิงโดนกระป๋องไม่ล้มนะเออยิงโดนผ้าล้มนะล้มก็เลยสูงอันนี้ยิงสูงเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนเฮ้ยเป็นท่าเท้าคุณเออท่าถนัดท่าถนัดเป็นเดียวผมสิบแปดบอกบอลมึงอย่าทำไปเล่นลุกซ้อมมาจริงไม่หนักส่งดีว่ะเฮ้ย3 4 5ได้15กระป๋องโอ้โหนี่15ก็ไม่แย่20ใช่มั้ยบอกแล้ว5กระป๋องปกติมายากก็ไม่แย่พี่อยากมากเขาได้มากกว่าเราแค่5แต้มทีมนี้ใครยิงบ้างครับใครจะยิงก่อนนะผมวันนี้ผมยิงก่อนนี่วอร์มไปเลยพี่พี่จ๊อดยิงเลยพี่เรียบร้อยกูทากาวไว้หมดแล้วเดี๋ยวพี่มาครับกับตาช้างให้มึงเนี่ยติดจริงๆ
เอาเลยดิเอาเลยเอาเลยให้สัญญาณนิดนึงดิพร้อมพร้อมแล้วบอกสามนัดของพี่โบครับนัดแรกครับเมื่อพร้อมเฮ้ยเฮ้ยแทบหมดนะเฮ้ยเอาดักแมนแทบหมดเฮ้ยนัดเดียวเลยนะไม่ใช่ผมยิงสามนัดนะได้เท่านี้เว้ยเฮ้ยยังยอดเล็งไว้เฉยลูกนี้เต็มที่กระป๋องเดียวผมพร้อมละนัดที่2ไปบอต่ำไปเฮ้ยสองกระป๋องตอนนี้15แล้วนะฮะกระป๋องมันใส่กระสุนแน่นจังวะไม่บอแล้วกูเล่นอะไรอ่ะทีนี้เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมยิงสองกระป๋องให้เหลือ3ไม่คือมึงกวาดหมดเนี่ยคราวนี้กูต้องโชว์แม่นเลยนะเหลือก็เลยไม่ไงคนที่ตอบมันยากอยู่แล้วเหตุผลของการเล่นออฟมันไม่พอโอ้โหไอ้ขนลุกแล้วตอบเลยเฮ้ยไอ้ที่งานวัดเขาไม่ถือตุ๊กตาให้มึงเล่นป่ะเขาไม่ให้ผมเล่นนี่ไงวะเนี่ยพี่โคนัดแรกครับมันชักมันชักเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมึงออฟในตำนานพี่คอเป็นไรพี่คอเป็นไรทำซีนเซอร์เหรออันนี้ยากแล้วฮะอืมยากหรอสองปองเออสองปองไหมพี่เก็บหมดนี่คือดึงหน้ากันยาวเลยนะแค่นี้ก็ดึงแล้วเฮ้ยครับ20ไม่หรอ20เออพอมี20ป๋องส่วนทีม A 14ก็เหลือ6ป๋องเอาเรื่องจากวันเสาร์เมื่อกี้จังหวะความสามารถของการพักสายตาของเพื่อนผมเนี่ยเป็นยังไงฮะคือการพักสายตาของเขาเนี่ยคือแบบดาราซูเปอร์สตาร์เมืองไทยทำเลยอ๋อเป็นคือมีเวลาแค่5วิ10วิเนี่ยขอได้พักสายตาเหมือนเก็บพลังแค่นิดเดียวมันชัดอ่ะพอกระพริบตาปุ๊บอาจจะนานนิดนึงใช่อะไรมาอย่างนั้นน่ะเรียกว่าหลับในนั่นแหละสมมุตินะสมมุตินะท่านผู้ชมนะเอาละพี่จอร์ดฮะพี่จอร์ดยืนอยู่ที่ลูกโทษนะภาพก็เป็นอย่างนั้นนะดูที่สุดครับพี่จอร์ดวิ่งเข้าไปครับแล้วยิงไปลูกนี้เข้าสายไปนี่จังหวะเอ๊ะทำไมไอ้เราพลาดอยู่เอ๊ะทำไมเพื่อนเราเงียบวะหันไป แต่ว่ามันไม่ใช่การหลับอ้าวพอตอนลูกมันโค้งเข้าไปปุ๊บมันมีเสียงเราสุดเสียงใช่ไหมครับเอ้ยน้ำเข้ามาแล้วครับมาทันทีเลยสุดยอดครับผมเนี่ยความเป็นมืออาชีพไงภาคคู่กันครับอย่างทีฟความเป็นโปรเฟสชั่นอลอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ใหม่เขาไงสุดยอดครับท่านผู้ชมนี่เป็นเทคนิคนะว้าวลายเครื่องบินโอ้ลายเครื่องบินลายสวยลายสวยขวาบนลงซ้ายล่างลายกลางๆเลยก็แต่เฟรล่ะเขาลงไหนทำไมวะเนี่ยไม่น่าหรอกโอ้ยมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงแยกรวมไงไม่รวมแยกเล่นไงเคลื่อนตัวจ้าวหน่อยอันนี้เหมือนจะเคลื่อนไปขึ้นขวาบนกับเพื่อนแต่ว่าโดนจะเคลื่อนไปรวมโดนมันต้องเคลื่อนพร้อมมันต้องเคลื่อนพร้อมกันมันเกิดมาจากแบบกักอะแล้วพอจะเคลื่อนก็คือไอ้นี่มันมาไงใช่มันต้องเคลื่อนพร้อมกันกองเคมีขยับมาพอรู้ว่าเปิดน็อกได้ถ้าอย่างนี้เราเข้ามาเฉพาะตอนวงฟ้าแบบนี้จอดเอาไอ้บอมยัดไปก่อนไม่ได้เว้ยแล้วถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้ไว้ทำไงอะไรนะขอดูเซนเพย์ของกองเคมีครับเป็นทำไปกินใช่ไหมหาทางไปตามยิงก่อนยิงแบบตามวงไปเรื่อยจนแบบเราไม่มีที่เล่นแล้วอันนั้นแบบไฟทีมคือเรียกได้ว่าฟิลลี่ตัดสินใจไปเป็นแฮมใช่ไม่งั้นก็ถือว่ามันก็ประมาณว่าเรากันหลังก่อนใช่แล้วก็คือแล้ววงเราวงฟ้าก่อนแล้วแบบพอวงฟ้าจะหน้าเราไปไม่ได้โอ้ชาร์เปอร์แชมป์ครับเทสไหนแชมป์ก็ต้องใจพี่ก็สะดุ้งครับโรงงานวัดที่ไหนไม่ได้คุณนี่ดีมัตตายกจะขึ้นกล่าวทางหน้าทีมไก่พันธุ์ทีมกลางมันจะแบบแตกอ๋อเมจิกออกก่อนคือโบกหางครับนี่ถ้าผมตอนผมเป็นนี่นะวัดเลยวัดสุดเลยเอาดิมันยิงมินิไวขนาดนี้เลยเหรอสองจุดสี่เมาไวนี่มันไม่ได้ยิงยากเลยเดี๋ยวตั้งจุดเก้าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ยิงโอ้โหถามจริงจริงเอาชัวร์ไงแล้วมินิโนหนึ่งนี่ใครนะพี่บอยอ่ะเฮ้ยไอ้เป็นไรเขาโปรติคอร์อ๋อเด็กแล้วเด็กแล้วเอาละครับเดินจมูกตายเลยลุ่มเหลือคนเดียวแล้วระเบิดเลยหลังไปลูกหนึ่งขึ้นมาแล้ว
และแอมยูมาอุ้ยมาเต็มปู่มาหมดเลยครับแบบนี้เต็มมากเลยเต็มไปหมดนี่มึงพาระเบิดใส่พี่เท่งอย่างนี้เลยเหรอเลยครับปีขึ้นมามีคนล็อกได้ครับวิ่งประมาณโดนนะด้านหลังมาเจ็บหนักครับแบบนี้แอมยูมาเขาต้องตายแล้วไม่ไหวแล้วคนที่ปัดแผลไม่ไหวขอให้พี่ตามสิบคิวสุดยอดครับตั้งแต่ได้ที่20แต้มเลยบอลเสียบว่ะจบไปเกมแรกเฮ้ยชีวิตทีมเราได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอสรุปคะแนนชัดๆเยอะๆไม่ได้ขั้นจะแบบว่าแค่10กว่าลิก10ผลไม้นี่ไงโอ้โหมันเอกฉันท์แล้วมั้ยครับพี่เอ็กซิเดนท์ครับนำไปร่วม24แต้มแล้วเฮ้ยเป็นชุดที่รออะไรกันนั่งนี่เลยจริงๆนะพี่ผมว่าไม่ต้องใส่ชุดนี้คุณได้ชาเปอร์อีกคนนะ2คนครับก็20แต้มแล้วไง20แต้มอ่ะแต่ว่าตอนนี้จบเกม1แล้วเรารอรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้โน้ตบุ๊กจาก Acer Predator คุณคิดดูดีๆท่านผู้ชมฮะถ้าคุณพินทีม A เนี่ยนะแล้วมีคู่ต่อสู้คุณ 10,000 กว่าคนนะ1ใน 10,000 นะยากมั้ยโอ้ยากนะแต่ถ้าคุณพิมพ์ทีม B ขึ้นมาแล้วก็แล้วมันหมดขึ้นมาลุ้นเลยนะเนาะพูดทำไมเนี่ยโอ้มาดีมากเออเมื่อกี้ฟันแบบนี้เลยเออเมื่อกี้ฟันกำลังเบิร์นไอ้ที่ตัดมาดีมากโอ้แปลกแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมอ่ะเอาไว้แล้วครับมาแล้วนี่ครับผู้โชคดีครับไม่กูมาดีจอไม่ใช่หรอโอ้มันเล็กเกินเดี๋ยวนะฮะคำตอบนะครับก็คือดักแมนนั่นเองผู้โชคดีคือคนนั้นคือนามสกุลคุณนี K H U N N E E นะฮะทั้งสองไลฟ์ทั้งสองด้านเลยทั้งสองด้านเลยตอนนี้ไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์อ่ะก็มาแล้วไม่เป็นไรนี่แหละครับดีใจด้วยนะฮะรับรางวัล Acer Laptop จากรายการ House Watch Party วันที่2นะแคปหน้านี้ไปด้วยนะครับพร้อมกับแคปภาพแล้วก็ ID ตัวเองแล้วก็ภาพตอนประกาศรางวัลมาด้วยใช่ครับแคปทางหน้านะฮะอย่าไปแคปหน้า2คนนั้นนะครับเขาก็ได้พลาดอาจจะอดรางวัลได้นะฮะโอ้โหเฮ้ยไม่แล้วฮะต้องเป็นดับเบิ้ลชาร์ควางอีกแล้วควางอีกแล้วสีเขตการ์ดเดี๋ยวผมอันนี้เลยการ์ดนะสีเขตการ์ดมาแล้วนะครับครับโอ้โหคนที่ใส่นาฬิกาครับคนที่ใส่ข้างขวาครับได้4คะแนนเฮ้ยใครขวาบ้างครับอย่าคนเดียวซ้ายครับจับตาดูนะครับมีใครแอบเปลี่ยนกลางคันไหมครับมีพี่อาร์ตคนเดียวนะมีพี่อาร์ตคนเดียวครับเป็นฮีโร่เฮ้ยทำให้ทีม B อันนี้นาฬิกาผมมันเฮ้ยนี่เขียนบอกอยู่เลยของผมเป็นสีใสรุ่นดิจิตอลอันนี้มึงทรงนี้กูนาฬิกาหนังแท้ก็ได้อ่ะนาฬิกาหนังแท้กันเลยอ่ะมีตัวเลขอยู่ข้างในยังไม่เท่ากับลบ7ก็ใช่ดังดีก็น้อยก็ลงไงช่วยทีมขึ้นมา4คะแนนนะครับแล้วเกมเริ่มแล้วด้วยมาดูแยงตรงข้ามกับตาเมื่อกี้เลยอันนี้มอสคิวของวิลามาฮะใช่ลองเทมอสคิวตัดภาพมาที่ชาร์เปอร์นะฮะมาได้ฮะแดกปูครับได้ปืน2กระบอกปุ๊บไปเลยครับหน้าเขามันเท่ดีนะเวลาโลโก้เราขึ้นแล้วมันแบบคนละทีมเลยฮะต้องงี้อือต่อแล้วฮะดาบของแดกปูบุรีรัมย์เริ่มแล้วฮะตอนนี้ออกลายมาเหมือนกันว้าวชนกันเองอีกแล้วโชว์มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นโทษทีกดดันกดดันมันกดดันเกมมันกดดันเฮ้ยบีอายูโดนซ้ายขวาเลยว่ะจะเข้ายังไงเนี่ย2ทีประกบซ้ายขวาเข้ายากเลยอ่ะเข้ายากมากโอ้โหลูกนี้คือบอกเลยว่าในจังหวะที่โคตรจะแย่ไอ้ข้างบนโดนโยนกันที่ผายข้างล่างโยนโอ้โหอย่างแม่นใครคนนี้ที่ไหนเปิดไอ้กิมซิวะเปิดประตูพอดีอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแล้วมาหมดทัพเปอร์โอ้ยอย่างงี้บุยนำเข้าได้คือทามิ่งมันแย่มากไงล่ะมึงเรียบร้อยมดไม่แล้วไปเอาฟิวรี่แล้วทำไมถอดไปสองนะฮะโอ้ยเลยสวยขึ้นมาก็มาดิมดโอ้ยเฮ้ยเอาว่ะเหลือตัวเดียวบอลเหลือตัวเดียวเฮ้ยแต่เป็นผลดีไงใช่เป็นผลดีกับบุรีรัมย์เราเนาะใช่ใช่เป็นผลดีต่อบุรีรัมย์เราปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหแซ่บแต่เมย์ฟิวเจอร์มาจัด15คิวนั่นไงเฮ้ยฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ที่เป็ดพูดถึงตอนต้นเกมนะไอ้เป็ดมันพูดถึงทุกทีมก็ถือว่าได้มาจิ้มแล้วมาจิ้มโอ้โหมันยากช่องพอดีครับแม่หอยสแต้มนึงไหมหอยสแต้มนึงให้บุรีรัมย์หน่อยโอ้ยไปอีกปิดท้ายหัวท้ายอีสปอร์ตแล้วมาแบบนอกสายตาอีกแล้วมืดมืดและอันนี้ถ้าจะบอกกันนะว่ามันแชมป์เนี่ยผมว่าแชมป์นะ3มันมีแต่1-1มันต่างนะต้องดูว่าอีนังเกลมันเล่นดีหรือเปล่าเพราะอันนี้มีลาม่ามันเล่นดีคะแนนมันอยู่อันดับ1มาถึงคะแนนเฉพาะมีลาม่าอุ้ยมันดูกันเองโห1-1โถโอ้ยตรงที่3 14คิวแต่เรียบร้อยจีแม่งเอ็กซ์จีครับเลยอ่ะมันขึ้นมา170แต้มครับเฮียแม่งเข้ามาลุ้นเฉยเลยใช่มันเข้ามาลุ้นเลยรอลุ้นคะแนน
จอแซงมากพี่โอ้โหนนแต่งได้ไงวะงงโดนดิบึงมึง2คนลบเท่าไหร่มึงแทง14อีกตามึงแทง15ของเราได้ที่3หรือที่1ครับไม่เป็นไรเราถนัดเกมรองอยู่แล้วถูกต้องได้เรามาตึงแล้วใช่ทางของเราไม่เรามึงอ่ะมึงอ่ะก่อนแมตช์ที่3มาอีกแล้วมาแล้วครับคนที่ลุกบ่อยที่สุดฝรั่งขอฝรั่งนิดนึงโพดัมตอนใช้ตลอดคนที่กินพิซซ่านะฮะคนแรกนะฮะได้2คะแนนใครวะคนแรกนี่อ่ะผมต้องที่แจงกับผมนะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าก่อนผมมานั่งในรายการอาจจะมีหรือเปล่าดีพี่แจงมีผมแล้วมีใครคนต้องดู VTR เดี๋ยวเราต้องดู VTR ว่าง่ําเข้าปากอ่ะเป็นผมหรือเปล่าพี่อาร์ตง่ําผลไม้เรา2คนใช่มั้ยพี่เออก็มีแต่กูอ่ะกูว่ามึงอ่ะใช่แต่ว่าเราเปิดช้ากว่าหมดอย่าบอกนะไอ้คนที่ชี้เนี่ยมันหมายความว่าไงพอแล้วเปิดมานึกว่าจ่ายิ่งสักสวัสดีฮะสวัสดีครับอันนี้กำลังขุกขิกป๊อปคอร์นอยู่นะฮะไอ้พี่จ๊อบมาไงแล้วไอ้จ๊อบใช่ป่ะฮะแล้วไอ้จ๊อบเอ้า MVP ว่ะเอากูนะนั่นอ่ะเฮ้ยนี่เอากูนะนั่นอ่ะไอ้พี่โบนะแล้วไปเลยเดินไปเลยไม่คุยกับใครนี่ไม่ทำไมพี่ไม่ใส่จานก่อนจะได้ช้าๆหน่อยผมคนตกกระปกคะแนนมาแล้วคะแนนมาแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวจริง9กับ18แต้มนำเยอะกว่าเดิมนำเยอะกว่าเดิมเฮ้ยแต่มันน่ากลัวนะดิมันน่ากลัวตรงที่ว่า LGDY กับ DXG ถ้าใครได้1แชมป์ก็คือเบียดแล้ววัดกันขึ้นมาก็อยู่ที่เกมต่อไปนี่แหละเกมที่3เนี่ยถ้าเกมต่อไป4นี่น่าจะเดือดเลยถ้าเกมต่อไปบุรีรัมย์แชมป์คือจบป่ะโถพี่ DXG LGDY แล้วก็เราสองทีมเนี่ยนี่คือเกมสุดท้ายแล้วลังบินโอ้โหโอ้โหให้เปลี่ยนทีมทันป่ะวะจะให้เปลี่ยนฟิลลี่ทันป่ะวะฟิลลี่ไปยันนายาด้วยผมว่าวงขวากินน้ำไมต้าพาวเวอร์ถ้าผมทายผิดไออาร์ตเลิกภาคครับจีตลอดชีวิตไว้ใจพี่เอาการงานมาแล้วนะไว้ใจพี่วาจามันศักดิ์สิทธิ์คนดูเป็นหมื่นนะไว้ใจพี่เออผมเคยทำให้คุณตกงานหรือเปล่าโอ้โหพอดีฮะนี่เล่นกับหน้าที่การงานเลยเนี่ยไอ้หลอดไปเพื่อนช่วงนี้โอ้ยแต้มมันดีแทบจะแบบใช่พี่แต่ว่าเอ้ยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้มันออกไปตีซ้ายอ่ะถ้ามันออกไปตีซ้ายตอนนี้โคตรสวยเลยไปปะวะเกือบนะถ้ามันเดินออกมานะเออถึงแล้วไอ้ระเบิดอ่ะสวยจัดอ่ะถ้ามันตีซ้ายแตกคือแม่งแชมป์ 100% เลยลุ้นเลยแค่สองทีมรับแม่งอ่ะดีจีอ่ะแต่อันนี้ผมว่าคือมันต้องชนสักฝั่งหนึ่งแตกอ่ะไม่รู้ฝั่งไหนแตกอ่ะถ้ามันออกมาแล้วน็อกหนึ่งอ่ะมีลุ้นเลยแต่ถ้ามันไม่น็อกอ่ะว่าแม่งได้แน่นอนนะ DXG คุณดูฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ก่อนโหแล้วดูคะแนน DXG ตอนนี้ดิแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะเปลี่ยนไปดิอย่างเงี้ยมันมีโอกาสไล่มันจะเป็นโอ้โหนี่ยากยากมากแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เอาง่ายๆคือฟิลลี่เนี่ยต้องแชมป์เกมสุดท้ายแล้ว RPG ยิงเครื่องบินให้ตายให้หมดเลยคือทั้งหมดเนี่ย659คิวสวยแล้วสวยสวยฟิลลี่เขาลุ้นท็อป3ปิดเดทีไปก็นั่งมาด้วยกันจริงๆไปตายอย่าให้มาไล่กูนี่นะไปตายเฮ้ยแม่ยิงลั่นเลยนี่หว่าเออเออกอซ่าอีสปอร์ตเอาลงไปตัวเดียวแล้วสวยร้อยหวานแน่ๆดีแล้วนี่ดีโอ้โหมาล่ะดีมากไม่รู้มันเหลือ4ผมว่าดูคะแนนตอนนี้เลยว่านี่ไง35แต้มโอ้โหทำไมเรามาขนาดนี้วะ1 2ฟิวรี่ตอนแรกเรา29ถามจริงๆเถอะครับจริงถามจริงๆเถอะฟิวรี่กับ DXG นะแล้วทางเนี้ยลบทุกคนลบ5คนลบ5คนบีเออมาไม่ปิดท้ายจริงการมาจริงการมาจริงเอาเฮ้ยเตียงอ่านให้ชื่นใจหน่อยวะเพื่อนเปิดมาหมดแล้วใครเอาแล้วครับใครคนที่นั่งโซฟาอ้าวนั่งคนแรกโดนหักคะแนน3คะแนนครับรู้สึกว่ามันแปลกๆรู้สึกว่าวันนี้ผมพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันกูนั่งก่อนเลยหรือเปล่าวะแต่ว่าเราจะมันอาจจะมีแบบว่านอกเหนือจากที่เราจำได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวกำลังเลี้ยงทีมงานกำลังแบบเลี้ยงควดอยู่แล้วมาก่อนนึกกางเกงไม่ได้นั่งบนกางเกงไม่ได้กางเกงไม่ได้ไม่นั่งนะมองก่อนนั่งเดี๋ยววะเดี๋ยววะนั่งเดี๋ยววะไปลุกขึ้นมาลุกได้ลุกเอานั่งได้ไงวะนึกว่าจะลุกตัดกางเกงอย่างดีไอ้ปั่นรู้ไหมก็เหมือนเดิมเลยกูว่ากูกูว่ากูโอ้ยโดนสามทีมงานกลางสาแล้วตอนนี้ปูผ้ายางกันแล้วฮะเฮ้ยมาอีกใบนะมาเลยจริงไม่ได้ไงนะไม่ได้ใบนะจริงเหมือนจะใช้ให้มันหมดใบจริงเขาปิ้นมาเขาเสียดายงบกันไงวะ
จัดไปเพื่อนเอาซะหน่อยว่าไปโอ้โหอะไรพี่เต็มๆคนที่เล่นปืนคนที่เล่นปืนโกนโดนหัก5คะแนนครับฉันรักทนายบอกแล้วผมบอกแล้ววันนี้ปืนโกนโดนวันนี้ตอนแรกตอนเดินเข้ามาพร้อมกันอยู่เดินพร้อยโบยังนั่งคุยอยู่เลยเฮ้ยกูว่านะเว้ยวันนี้มันต้องมีแบบซีเคทการ์ดอันนี้จะต้องระแวงนะไอ้โบบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมรีบเล่นปืนโกนก่อนเลยเขามีภาพมีบิ๊กให้ด้วยเอ้าเฮ้ยเผื่อมันนี่ไงเล่นหรือยังนี่เล่นเล่นจับเนี่ยนี่ยังคุยกับมันอยู่เลยโจพี่ผมบวกชัวพี่นี่ผมจับก่อนเลยเผื่อมันเพิ่มไงเผื่อมันเป็นลบแทนเนี่ยเท่าที่ดูตรงนี้เหมือนเขาไปเอาลิควิดลบแล้วเขียนว่าหักเปล่าวะไม่มีใช่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 โดนหักเขาถ่ายไม่มันเลยนะไม่ใช่ว่านี่ผมมองอยู่นี่คือไอ้เมื่อกี้ที่มองอยู่คือเขาทำป้ายมาใหม่เลยถูมาด้วยโอ้เพิ่งแปะมาเลยนะป้ายมาใหม่เลยฮะแล้วมาดูกันว่าเหมือนกูได้แต้มเยอะมันขายเกินอ่ะแต่ว่าคนที่หยิบหมวกมาเล่นครับได้2คะแนนครับหมวก3ด้วยนะคนที่หยิบหมวก3มาเล่นได้2คะแนนไปของเดียวเอ๊ะหมวกเอ๊ะอ๋อเห็นถ่ายเหรอเอ๊ะนั่นไงถ่ายแล้วครับพี่ผมถ่ายแล้วครับผมจะยอมออกมาเลยครับอาจจะใส่ให้ชัดเจนเลยมาชัดเจนแล้วปิดด้วยนะปิดด้วยนะตอนนี้คะแนนมันก็ยังแบบไล่ๆกันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้น้ำที่ไหลเข้าบ่อเขาเริ่มเปิดแล้วนะเขาเริ่มเปิดแล้วนะทีนี้มึงเร็วเลยนะมันต้องให้เวลาคิดโอเคครับแต่ผมพร้อมคำนวณมาทีนี้เกมสุดท้ายทัวร์นาเมนต์นะท่านผู้ชมโอเคครับผมเกมท้ายต้องแบบเครื่องบินเนี่ยตัดด้านซ้ายของแผนที่วงจอร์ดโพบุรีรัมย์แชมป์กลับกันแล้วดีๆโอ้โหขวามาเลยขวามาคนเนี้ยโอ้ยวงจอดโพว่ะวงจอดโพ1 2เอาดิเอาดิตัดไปดิโอ้โหเลวิดอีสปอร์ตเขาดึงมาหาตัวบนโอ้โหได้คอโบช็อตเนี้ยเออนิกกี้แม่งตัวรอไม่ใส่ครับกูดึงออกนี่ทรงบุรีรัมย์มาเว้ยเฮ้ยไม่มีคนเลยได้กลางวงด้วยโดนยิงแต่โซนเนี้ยได้กลางวงจำมีโอกาสวงจบด้วยเพราะวงจะดีดอีกนี่ทางน้ำในบ้านเอออยู่บ้านแล้วโหเลยเล่นเพื่อให้มันตายก่อนมาแล้วเอ็กจีเรือบอดแผนเจนจีเก่าขับเรือคนหูใจหายสกิดหน่อยสกิดหน่อยไม่ชนไม่ชนหัวไปทีดีไว้ข้ามแล้วว่ะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยดูไปตัดไปตัดไปสวัสดีครับสองสามแล้วจะเป็นโมไปไปดีครับกิ๊กบีเอเอด้วยไปไปแล้วครับโหลำบากว่ะจังหวะเนี้ยต้องแมวแมวทุกทีเลยยิงดึงอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแมวก็ยิงเอาไปพูดเราสักหนึ่งพูไอแมวระเบิดน็อกสี่ไหมน็อกชื่อขึ้นมาเออเช็คชื่อหน่อยเฮ้ยน้องสองแล้วน้องสามแล้วน้องสามแล้วสวยเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเบย์ช่วยแชมป์บุรีรัมย์แชมป์เว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แชมป์แน่นอนมาปิดท้ายมาปิดแล้วมาปิดแล้วมาปิดแล้วฆ่าแม่งเลยฆ่าเลยโอ้โหตัวเดียวตายฆ่ามาไปได้อยู่เดี๋ยวยีตายแล้วใช่สุดยอดแล้วผมแชมป์การันตีไทยแชมป์แล้วแชมป์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดมันสุดแชมเปี้ยนบุรีรัมย์เย้วู้จนได้จนได้ยอด BRU เดี๋ยวเรามีกิจกรรมกันต่อใช่ไหมใช่ครับเตะก่อนมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นกันตรงนี้เลยอ่ะกฎกติกาของเจงก้านะฮะเราจะผัดกันผัดกันดึงไม้ลองเคาะได้1ทีสัมผัสไม้เพื่อเคาะเช็คใช่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแข็งมากเลยจะเปลี่ยนอันมีสิทธิ์เปลี่ยนได้1ครั้งครับแต่ถ้าไปเคาะครั้งที่2ในอันอื่นยังไงก็ต้องเป็นเอาอันนั้นแล้วเปลี่ยนได้แค่ทีเดียวเท่านั้นแล้วก็ย้อนกลับไปเอาอันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับส่งตัวแทนไปของชูปากเป้าแล้วก็เปิดเลยดีกว่าไปพี่โฟกปังชูมาครับพี่วูแล้วกันเนื้อไม่เป็น1 2 3หรือว่าเพิ่มเลยการเป่าอิงฉุกครั้งนี้1 2 3 1 2 3ไม่ได้กัน1ได้3แบบเพิ่มเลยดีกว่าผมว่ามันเสียเวลา1 2ปึ๊บไปแล้ว1เฮ้ย1เท่ากันไกลหน่อคอนฟังนี้ก่อนฟังนี้จบแล้วจบแล้วพี่จบแล้วพี่จบแล้วแต่ผมว่าเราเริ่มก่อนน่าจะได้เปรียบใช่ไหมพี่เจงให้เจงงั้นพี่เจงก่อนรวมแม่ง15เลยกดดันว่ะโอ้ยคือแพ้คือแพ้ทั้งทีมงานประเด็นอย่าโดนโต๊ะอย่าโดนโต๊ะอย่าโดนโต๊ะนะเว้ย
เวลาดึงต้องใช้สมาธิสูงมากเลยเออใช่กดอีกข้อหนึ่งมันใช้ได้แค่มือข้างเดียวโอเคมือข้างเดียวแม่งเย็นผมสั่นจริงไม่ใช่ตื่นเต้นนะแม่งเย็นโอ้ยเฮ้ยมันสั่นน้องมันขยับตาอย่าโดนเฮ้ยมือสั่นได้ไหวโอ้ยตอนวางใจเย็นเลยตอนวางก็ต้องใจเย็นนะมันลายไหนลายนี้หรือลายนี้ไม่ใช่รู้ว่าสัตว์เป็นเจ้าเข้าเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้แกล้งนะผมบอกกันคือมันเป็นธรรมชาติของมือพี่เจงแม่งแข่งเกมไม่ได้นะกูวิจัยแล้วไม่งั้นน่ะเฮ้ยขอแล้วก็คือเอาเลยพี่เคาะได้เฮ้ยดีๆขอแล้วก็คือเอาเลยส่งดีพี่ส่งดีก๊อกอย่ากระแทกแรงพี่ไม่ค่อยเฮ้ยข้างบนมันสั่นว่ะเพื่อนไม่เป็นไรอ่านดีกว่าอุ้ยแปดทะเยอทะแปดเฮ้ยพี่เอาเพื่อนเดี๋ยวก็คือต้องรอเขาวางเสร็จก่อนนะเอาคือต้องวางติดแล้วพี่วางคือทะลุต่อไม่งั้นคนที่ต่อแกล้งกันได้ใช่ไหมพี่อ่านเรียบร้อยฮะวอนนี่วอนนี่ได้พี่ก็จิ้มเข้าไปดึงเลยเหรออ่าไม่ค่อยเอาข้างหน้าออกก่อนนะพี่สวยพี่ยิ่งกว่าเลยเอาหรอมีวัดไว้ให้มันแน่นถ้ามันแน่นแล้วผ่านมันไม่แข็งแรงเพราะผ่านผมจำได้ว่าผมเข้าใจแล้วทำรายการแล้วก็ต้องลึกกว่ารายการเนี้ยทำพิธีกรยืนแต่เขาสันติป่ะสันติแถวบนไม่เอาใช่ไหมใช่แถวบนไม่ได้สี่แถวบนไม่ได้เอาละครับต้องคอยแม่ต้องคอยนะพี่ก็ต้องมองตายพี่ต้องมองตัวว่าไหนถ้าโดนคือกูโดนแล้วล้มคือเราบันไลเลยแหละไปหยิบแล้วเช็คก่อนนะเช็คก่อนว่าใช้โอกาสครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะไปฟังไอ้บอถ้ามึงจะมาพ่วงร่วงมาเลยขอก่อนไอ้เหี้ยเอ็นคือมันแทบจะหลุดออกมาแล้วไอ้เนี่ยลองคอดูก่อนก็ได้ลองคอดูก่อนได้หรือว่าลองคอตัวอื่นที่สงสัยแล้วอันนี้แหละผมดึงเลยดึงนะฮะเฮ้ยได้อยู่ค่อยๆช้าๆช้าๆเลยไม่ต้องรีบเลยจับให้มันจับตัวนั้นกดอยู่มันมีขนาดนี้แล้วพี่บอยเอาถ้าพูดงี้เอากลับไปตัดใจพี่บอยเอาตัดใจเอานึกมันขนาดนี้แล้ววัดใจไม่ต้องหลงหว่าจับลูกไปกินยังไงก็ล่วงให้ชัดๆเลยได้ไหมไม่ใช่คนละทีมเราลงทีมเราอยู่กูไม่น่าเชื่อไอ้เป็ดเลยให้เวลาทีมเอไปเปลี่ยนชุดกันกูอ่ะนั้นไม่ได้แล้วนะโอ้ปลาไหลไอ้สัตว์ปลาไหลอยากเจอพวกเราโอกาสหน้าก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเลยครับผมสวัสดีครับ